วดีจักรีประกาศลุงพลอุ๊บวิริยะเคลียร์ใจกันแล้วข่าวคราวความคืบหน้าล่าสุดลุงพลคุณอุ๊บวิริยะล่าสุดเพจจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรก็ได้โพสต์บอกว่าเรื่องพี่อุ๊บกับลุงพลป้าแตนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเงียบกันแล้วนะครับมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแค่รอกระแสเงียบนะครับผมได้คุยกับพี่อุ๊บแล้วจบนะครับดราม่ากระแสเงียบจะมีการเคลียร์ใจกันเพราะเข้าใจผิดใจร้อนโพสต์ครับตอนนี้พี่อุ๊บก็จะเงียบปล่อยให้กระแสหายไปเองนะครับได้คุยกันแล้วพี่อุ๊บแกใจร้อนไม่มีทางออกเลยโพสต์ระบายนะครับจบได้แล้วเพราะพี่อุ๊บก็รักลุงกับป้าครับเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่จบดราม่านะครับรอให้กระแสเงียบค่อยว่ากันใหม่ได้คุยกับป้าอุ๊บแกแล้วนะครับมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยหลังจากที่โพสต์นี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีแฟนคลับ FC ให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็อยากให้มาคืนดีกันอย่างเช่นดีแล้วสามัคคีกันไว้กลับมาคืนดีกันเหอะไม่อยากเห็นภาพแบบเมื่อวานอีกป้าอุ๊บนางก็เป็นแบบนี้พอหายงอนถึงเย็นลงลุงกับป้าก็เป็นคนบ้านๆถ้าสบายใจถึงทำไม่สบายใจก็จะหลีกเลี่ยงถอยกันคนละก้าวทั้งสองฝ่ายก็ต้องมาปรับจูนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงจะไปกันได้ไม่ว่าจะเคลียร์ใจกันแล้วลงเอยแบบไหนก็ยังเป็นมิตรต่อกันได้อีกเม้มหนึ่งก็บอกว่าเพราะความใจร้อนของคุณอุ๊บอายุเยอะแล้วต้องมีสติเวลาโกรธเงียบไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะส่วนเม้มนี้ก็บอกว่าดีแล้วค่ะน้องจักรีมีอะไรก็เคลียร์กันดีที่สุดค่ะอย่าปล่อยให้คนนั้นคนนี้มาปั่นให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะพอรู้ข่าวแล้วก็ไม่สบายใจเลยได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเรามองคนที่จิตใจดีกว่าค่ะบางทีคำพูดมันก็ไม่ได้ตรงกับใจส่วนตัวเราคิดว่าพี่อุ๊บเป็นคนจิตใจดีนะคะแกทำบุญมากกว่าจะทำร้ายใครต่างคนต่างขอโทษกันคำขอโทษจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่าถือที่ถีบกันเลยค่ะงานนี้ผิดทุกคนหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ